ตอนนี้เช้านะครับก็เตรียมตัวที่จะไปที่งาน Expo ยังอยู่ที่งาน Expo ในระยะเวลา3วันนี้นะครับเพราะงานจะจบสิ้นสุดที่วันนี้ 6:00 น.นะครับน้องโฟนนะครับมนธนาสุรินทร์นะครับสวัสดีครับโป๊กของไทยครับคาวบอย2คนแล้วครับตอนนี้จากเมืองไทยฮาวดี้สวัสดีครับผมโจชนัยจากช่องคบอยไทยใครก็ได้นะครับวันนี้คุณจะอยู่กับรายการ Horseman for You รายการที่ทำให้คุณเป็นคนคูลๆแบบคบอยได้ครับตอนนี้เช้านะครับก็เตรียมตัวที่จะไปที่งาน Expo ยังอยู่ที่งาน Expo ในระยะเวลา3วันนี้นะครับต้องขับรถไปคนละคันเบนจะเอารถบรรทุกคันใหญ่ไปเพื่อลากมากับผมต้องเอารถทรัคคันนี้ครับรถทรัคคันนี้ไปเพื่อลากแฟลตเบดเทรลเลอร์ที่จะเอาพวกแพนโนพวกน็อกดาวน์กลับนะเขาจะเรียกต่างกันนะครับที่นี่เรียกว่าแพนโนก็คือน็อกดาวน์บ้านเรานั่นแหละคือรั้วเหล็กนั่นแหละครับเขาเป็นบริษัทขายแพนโนโนเบิลแพนโนก็คือน็อกดาวน์โนเบิลนะครับน็อกบริษัทชื่อโนเบิลแพนโนนะครับก็ต้องไปลากกลับมาวันนี้เพราะงานจะจบสิ้นสุดที่วันนี้6โมงเย็นนะครับก็เลยต้องขับรถไป2คันยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็ไม่ได้ขับรถที่นี่ตั้งนานแล้วซิ่งเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับสำหรับรถที่นี่นะครับรถที่นี่เนี่ยทั้งรถที่โจเคยขับแล้วก็อันนี้เป็นรถอาจารย์โจเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวเก่านิดนึงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเกียร์รถกระบะในอเมริกาคือจะอยู่ที่คอทั้งหมดนะครับทั้งนี้ว่าสมมติเราสตาร์ทรถนะเราสตาร์ทรถแบบนี้ดูตารางเกียร์นะครับเวลาโจโยกตรงนี้โยกตรงนี้นะครับเข้าเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเกียร์มันจะอยู่ตรงนี้ตรงคอนโซลตรงกลางเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรถ้าเป็นรถเดี๋ยวโจกว้างให้ดูนะนี่เห็นไหมครับมันก็จะแทบไม่มีอะไรเลยทั้งนี้ว่าก็น่าจะทำอะไรให้ง่ายขึ้นมันมีพื้นที่เหลือเยอะช่วยใช้ขึ้นนะครับเพราะเกียร์มันอยู่ที่คอทั้งหมดจริงๆดีมากๆเลยแหละครับแบบนี้เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขับรถกันไปที่งาน Expo นะครับผมแทบก็แทบจะลืมไปแล้วนะครับว่าขับรถที่นี่นี่ขับรถครั้งแรกนะครับวันนี้ขับรถครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ขับมา5ปีขับรถในอเมริกาที่นี่จะมี stop sign แล้วก็โจจะบอกนิดนึงนะครับเรื่อง stop sign เนี่ยโจจะพูดเรื่องกฎจราจรของที่นี่ให้ฟังนะครับแม้กระทั่งที่ไม่มีไฟแดงนะครับในกรณีเป็นสี่แยกหรือว่าเขาจะหยุดนับ1 2 3ที่ stop sign แล้วถึงได้ไปนะครับและในกรณีที่เป็นแยกเนี่ยใครมาก่อนได้ไปก่อนนะครับคำว่าได้ไปก่อนคือไม่ใช่ขับทะลุแยกนะครับหมายถึงว่าใครมาก่อนหยุดก่อนมีสิทธิ์ได้ไปก่อนแล้วมันก็เป็นกฎที่ทุกคนรู้เหมือนกันน่ะผมน่าจะมาถูกนะครับก็สังเกตนะครับตอนนี้เรนกำลังขับรถนำหน้าผมอยู่นะแล้วก็โอ้ยราคาน้ำมันแพงมากเดี๋ยวต้องขับรถตามเรนไปเรื่อยๆนะครับไปที่ Expo นะจริงว่าขับรถในอเมริกายากไหมก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่ามันก็จะต้องสลับขั้วนิดนึงเพราะปกติเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี่ก็จะเป็นเลี้ยวขวาผ่านตลอดหรือว่ามันสำคัญเรื่องทรายแล้วก็เรื่องสปีดลิมิตสปีดลิมิตบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะขับช้าไปต่ำกว่าความเร็วในท้องถนนก็ไม่ได้อีกขับเร็วเกินกว่าสปีดลิมิตตำรวจแอบจะซ่อนอยู่ทุกที่เลยนะครับจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากเวลาขับรถที่นี่นะครับที่มารวมตัวกันในเมืองเป็นคาวบอยอีกกิจวัตรหนึ่ง
คาวบอยจริงๆที่อยู่ในป่าในเขาจริงๆนะครับและจริงๆว่าถ้ามีเวลาเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำเทรลแพ็คกิ้งหรือการที่แบบว่าที่เราเคยเห็นไหมครับว่ามีมีร้านตัวใหญ่ๆถ้าบ้านเราเขาเรียกล่อใช่ไหมแล้วก็แพ็คกิ้งคือเทรลแพ็คกิ้งเนี่ยก็คือไปอยู่ในป่าขี่ม้าเข้าไปอยู่ในป่าใช้กิจวัตรทำงานในป่าเลยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับระหว่างขับรถไปเดี๋ยวโจจะให้ดูบรรยากาศถ่ายบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆนะครับสวยมากเลยล่ะในส่วนของคนที่ขับรถในอเมริกาคนต่างชาติที่จะมาขับรถในอเมริกาตามสถานทูตต่างๆเนี่ยอนุญาตให้ใช้ได้คือเราสามารถไปสอบไม่ใช่ไปสอบครับไปเทียบเอาใบขับขี่สากลที่จะมีระยะเวลาใช้งานแค่1ปีเนี่ยได้นะครับคือมาที่นี่แล้วก็ใช้ได้ถ้าเราเช่ารถปุ๊บเราก็สามารถใช้ได้แต่ประเด็นคืออินชอรันเนี่ยประกันเนี่ยแพงมากๆนะครับสำหรับนักโดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวยิ่งอายุน้อยยิ่งแพงทั้งนี้ว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรครับเตรียมแค่ความสามารถมาก็พอเพราะว่าถ้าทำผิดกฎจราจรที่นี่อะไรโทษมันค่อนข้างแรงนะครับทั้งนี้เลยคือต้องเตรียมตัวให้พร้อมอันนี้ผมจะบอกบอกลงหนามากครับเดี๋ยวเราจะแวะกินอาหารเช้าที่คาวจูเนียนะครับคาวจูเนียก็คล้ายๆกับแมคโดนัลด์นะครับแต่มันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนที่นี่เขาก็กินอย่างนี้กันนะครับคาวจูเนียนะครับคาวจูเนียเดี๋ยวโจจะให้ดูนะครับอันนี้นะครับอันนี้นะนี่ถึงละโอเคมาถึงแล้วนะครับคาวจูเนียนี่ก็โอเควันนี้ก็มาสั่งอาหารเช้านะครับที่คาวจูเนียบรรยากาศนะYes. อาหารเช้านะครับ A few moments later เห็นแล้วคิดถึงพีปเลยอ่ะตอนพีปมาข้อใหม่ๆก็เป็นอย่างเงี้ยสีนี้เลยสวยอันนั้นม้าตาบอดนะครับเดี๋ยวจะมีโชว์ม้าตาบอดนะโชว์นี้เจ๋งมากเลยนะครับม้าตัวนี้เป็นม้าตาบอดนะครับถือว่าแปลกนะครับเป็นม้าตาบอดสองข้างแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ผมเจอเมื่อ5ปีที่แล้วในโชว์นี้แหละครับเจ๋งมากเลยนะครับเขาฝึกม้าตาบอดตัวนี้ And with that she started developing new ways to help him listen. It was only after she discovered the power of voice cuesAs a new beautiful way to communicate with Endo.
โคโลราโดได้ที่2นะครับทางซ้ายทางขวาสุดแล้วก็คนมอนทานาที่เป็นอินเดียนได้ที่3นะครับเอาลูกอามาทำงานแล้วครับน้องโฟนนะครับมอนทานาสุรินนะครับสวัสดีครับโป๊กของไทยครับขับบอย2คนแล้วครับตอนนี้จากเมืองไทย
ครับตอนนี้ก็อยู่กันที่ Horse Expo วันสุดท้ายนะครับทุกคนน่าจะเตรียมตัวหรือของเตรียมกลับบ้านกันแล้วครับน่าจะสิ้นสุดภายใน2ชั่วโมงนี้วันนี้มีน้องโซนนะครับจากคอกมอนทานาสุรินทร์นะครับมาร่วมจอยด้วยน้องมาเรียนที่นี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอคอยติดตามว่าถ้าเผื่อมีเวลาว่างตรงกันน่าจะได้ทำคอนเทนต์ด้วยกันยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมหาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเด้อนี่คนหลังกระบะครับแต่ดูในตัวนี้พี่โฟนแต่เป็นที่อเมริกานะครับไม่ใช่ที่ไทยเดี๋ยวจะไม่รู้บรรยากาศเนี่ย Yeah มุนบิก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 เลยเออโอเคอีกเลยยาวๆเลยโฟนโอเคมาเด้อโอเคโอเคครับปะโฟนเดินนำหน้าพี่เลยโอเคครับนี่น้องโฟนนะครับกำลังเอาม้าไปขึ้นรถเทเลอร์กันนะครับกำลังจะกลับบ้านแล้วมีได้น้องโฟนมาช่วยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเต็มเลยครับโอเคแปลกจากใครครับหมดไปสำหรับวันนี้ที่งาน Albany Horse Expo 2021นะครับวันนี้ได้ช่วยเยอะเลยครับจากน้องโฟนจากคอกมอนทานาสุรินทร์นะครับใหม่เทียบเลยครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ที่ช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับมันพูดอันนี้กำลังขับรถกลับจากงานนะครับที่ Albany นะครับกำลังขับรถกลับเซเลมที่บ้านนะครับเหนื่อยนะครับจริงๆวันนี้ถ้าไม่ได้น้องโกนมาช่วยเอาจริงเหนื่อยมากเลยนะครับก็สรุปไปจาก3วันน่าจะแบ่งออกเป็นพาร์ทได้ประมาณ3คลิปนะครับโจแบ่งไปของรถเทรลเลอร์พาร์ทของการโชว์และงานฝึกมาแล้วก็พวกช็อปนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม